เอาละ สองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการต้องการจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวชั่วตาโอเคอย่างนี้เป็นตัวรองเนาะครับเอาตัวหลักก่อนตัวหลักจัดตัวหลักก่อนจับหัวแถวหมายเลขหนึ่งจบอยู่ทุกเรื่องโอเคไหมครับนี่เหมือนกันค่อยๆสังเกตใช้ความรู้สึกยังไงยังไงผมก็ไม่เอาของแหลมทิ่มลูกตาอยู่แล้วโอเคไหมทุกการขยับของผมจะมีความสำคัญทั้งหมดนะฮะมือผมจะเป็นอย่างนั้นทุกการขยับของร่างกายผมนะครับจะมีประโยชน์ทั้งสิ้นจำนะครับตรงน่าจำมากอยากจะให้ต้องคอยสังเกตเพราะผมจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงได้นะครับเอาละดูจะส่งผลให้หัวเบาได้นะหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งมันจะประกอบกันก็ครับมันจะเบาหัวมากนะครับไปแล้วครับตาสว่างแล้วต่อไปนี้ไม่เกิน1นาทีครับลองลืมตานิดนึงเอาแล้วถามว่าลืมตาซะแจ้งจางปางผู้ใหญ่ดีถอดแว่นตาดำจริงอ่ะจริงเฮ้ยสว่างหมอตาเขาก็ตกงานหมดเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปครับตอนนี้พอไม่ต้องไปผมจะรู้หมดผมอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นชาอยู่นิ้วเนี่ยตอนเนี้ยผมจะรู้หมดครับค่อยไปทีละอย่างลองกำเหยียดชี้มือเพื่อทำให้แค่นี้ฮะแต่ส่งผลที่มือได้ก็แล้วทำไปด้วยคิดไปด้วยพิจารณาด้วยอย่ามาเชื่อลุงหอกเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันถึงวันเวลาของโลกใบนี้โอเคไหม แล้วผมก็ถามว่าแค่นี้ฮะถามว่าเป็นไงบ้างครับดีไหมไม่ต้องบอกผมยังไม่พอใจสุดท้ายผมต้องสัมผัสตรงทีนึงต้องการให้รู้เฉยว่าพลังงานตรงนี้มันไปขนาดนั้นนะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเจอหรอกครับแบบนี้แต่เมื่อมันเจอแล้วเอาไว้บอกลูกสอนหลานว่าไอ้เจ้าพลังงานมันมีจริงนะแต่มันมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้มีคนเดียวในโลกใบนี้พูดถึงว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือลุงหมอกนี่แหละใช่ไหมในโลกใบนี้ด้วยผมเรียกว่าซูเปอร์บีอิงซ้ำไปถ้าใช้ภาษาต่างดาวอย่าไปใช้มันเลยเดี๋ยวคนไทยจะงงโทษอย่าสู้ผมอ่อนตาครับเอาลมหายใจไปจะได้มีความแข็งแรงกลับบ้านด้วยเนาะโทษครับอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมเป็นผู้รับที่ดี
เราจะได้เต็มๆเป็นผู้รับที่ดีจะได้เต็มเปิดหูเปิดตาและเปิดใจเป็นผู้รับเข้าใจไหมแค่นี้เองนี่นะมาถึงไหนครับนี่แหละคือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องการให้รู้หลายๆรู้รู้แล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกโอเคไหมต้องเชื่อมั่นในตัวเองโอเคนะผมต้องการให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเข้าใจตัวเองจะได้ช่วยพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปนะไม่ต้องมานั่งจ้องแต่พึ่งพาเลยลุงหงอกแล้วลุงหงอกเกิดมาอยู่ประเทศไทยทำไมใช่ไหมไม่มีที่พึ่งนะโอเคไหมขยับดูเองครับเนี่ยลูกตรงเนี้ยเห็นไหมมันกลายเป็นทางออกมาเนี่ยพูดไหมเนี่ยเนี่ยมันหลุดออกมาทางทางก็ช่างหัวมันเถอะไม่ขอเข้ากินนี่ว่าผมเวลาผมไอ้นั่งกัตตมาศเนี่ยนะไอ้นั่งไอ้แล้วนะนั่งอีกอย่างอ่ะมันจะปวดเอวนั่งยองยองไม่ไปแล้วนั่งลองนั่งเลยเอานั่งเลยนั่งบนนั่งนั่งได้แป๊บเดียวเนี่ยจะปวดเอวไม่ต้องพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นไงเดี๋ยวนี้ปวดดีไหมฟังฟังให้ดีผมต้องการช่วยตรงนี้แหละครับทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยฟังตกลงปวดแน่นะครับเดี๋ยวนี้นะดูจะหายปวดนะเดี๋ยวขยับมันจะหายเองโอเคนะผมจะรู้ทุกเม็ดอย่าสู้ผมกลางไปเกาะเกาะเลยโทษครับโทษครับไปนะจ๊ะถามว่ามีไม่โยมปึ๊บปึ๊บขยับเอาเองมีไหมนั่นนะใช่ไหมพูดปุ๊บมีปุ๊บทำเลยไม่ต้องไปรอมันเข้ามาเมื่อคืนมันปวดร้ายก่อนนะเข้ามาเข้ามาไปเราไปนั่งอย่าพูดวันมันจะบ่นต้องการอะไรบอกแล้วไงอ๋อนั่นก็ดีตรงนี้นี่นั่งได้แป๊บเดียวแล้วก็ปวดนั่นคือที่ผ่านมาครับแกนะเอาให้ได้ท่าจริงๆท่าไหนก็ท่าทุกอย่างนี่แกนะครับถามว่าตอนนี้ปวดอยู่ไหมปวดปวดนะปวดไม่ต้องมากผมไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากแค่กระพุ้งคำเดียวโอเคนะครับดูเราใช้กระพุ้งคำเดียวก็พอกลางเกาะโทษครับเห็นไหมไม่เกี่ยวที่ตรงนั้นนะตัวต้นเหตุมันมีอยู่ผมจะรู้เรื่องของต้นเหตุปลายเหตุกลางเหตุโอเคไหมก็คนมันรู้ผมใช้พนักงานบอกให้ก็ได้ผมใช้พนักงานศัพท์รู้จักพนักงานศัพท์ไหมจ๊ะเนี่ยไม่รู้อีกไม่รู้เอาความปวดหายก็แล้วกันเนี่ยดีไหมครับโทษครับเดี๋ยวเกรงตัวเห็นไหมถ้าเกรงตัวมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่รู้สึกไปพร้อมๆกันครับผมเราความรู้สึกไปพร้อมกันโทษครับไปแล้วครับถามว่ามีอีกไม่ยอมนะขยับเอาไม่มีก็หยุดบนถ้ามีก็บอกได้ไหมโอเคจบข่าวนะมันเป็นมากี่ปีแล้วนี่เป็นมาหลายปีแล้วบอกจะมาปีเขามาหลายปีฟังยากประมาณ3ปีโอเคนี่มันเลขตัวเดียวไปเลยดีขึ้นหรือดีขึ้นดีขึ้นกับคำว่าหายก็น่าจะมีความหมายเดียวกันนะเอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์95โอเคครับดีขึ้นกับคำว่าหายจากเดิมใช่ไหมมันก็จะเป็นความหมายเดียวกันมันจะดีหายขาดหรือไม่
พรุ่งนี้วันเลยนี้เป็นคำตอบสุดท้ายมันควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันได้เข้าช่วงเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นนะอยากหายจากการปวดทั้งหมดจบข่าวนะครับโอเคฮะตั้งมั่นสิ